ไปกินกระเตลข้างบอข้อสอกันบอกแล้วก็ไปที่สิหอร้านกระเตยก็ต้องแวะซื้อชาเขียวปันที่อเมซอนก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีคนที่มากินชาเขียวปันอเมซอนหลายหลายค่ะเพราะว่ามันแซ่บแล้วก็เคยมีความฝันล้มๆว่าอยากสร้างบ้านคืออเมซอนนี่แหละค่ะเพราะว่ามากหลายเย้ในที่สุดไม่มีกระหอร้านกระเตยแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ข้างปั๊มปตท.เซ็นบขส.เด้อพอมาหอดก็สั่งกระเตยแล้วก็ตักพักเลยจ้าตามด้วยน้ำโคขาดบ่ได้เลยได้หนีแนวแก่เพชรหรือแนวเอ็นให้เพชรตื่มกับบลูเด้กระเตยมาแล้วแล้วเฮาก็ทำการปรุงเลยค่ะน้ำตาลน้ำปลาซอสพริกจ้าพอเขาปรุงเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ปรุงเสร็จแล้วก็กินกินเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแซ่บละมุนเลยค่ะเส้นเนี้ยวนึบนับมีเลยที่เด็ดบักเพชรปิ้งนี่มีเป็นคนที่มักกินบักเพชรปิ้งอีหลีด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันแซ่บแต่ว่ากระแสบท้องอยู่ได้ล่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันยังไม่มีขึ้นมากินข้าวผู้เดียวดูแท้แฟนบ่มาน้ำบอกอยากสิบอกตรงนี้เลยด้วยค่ะอยากสิประกาศให้โลกรู้ได้ด้วยค่ะว่าข่อยโสดเด้อโสดบ่โดดแล้วโสดผัวโสดพ่อโสดบักโม่บักแตงเนี่ยกินเสร็จแล้วก็เมื่อบ๊ายบายแล้วก็รับสภาพปากโป๋ไปค่ะพ่อแม่พี่น้อง